สัจจันขณะนั้นอึงมีมหาปัตถภีก็อุโคสนาการบรรลือลั่นดังกังสดานสะเทือนสถานทุกสถานทั่วถิ่นทั้งมหาสาครสมุทรใหญ่คลื่นฟองขนองไล่กระทบท่าวารินเสียงโครมครึกกึกก้องกว่าอาจินลมเย็นรวยรินทั่วทัศาธิสาดลเขาพระสุเมนยอดเอนโอนวายเหมือนดังยอดวายที่ถูกเปลวไฟลนนาทีที่หลังไหลในกระแสชนนิ่งไม่ไหลวนดังถูกมนต์สะกดไว้พฤกษาในเทพอุทยานดอกผลตรการทั่วการกิ่งใบแก้วทิพย์ประดับพิมานสุขใสหมู่ดาราทั่วฟ้าเรียงรายขึ้นกลางวันสว่างสวัยชัดชวาลส่องนำอัมภัยวิไลวิลาดาธรรมพอดอกปทุมห้อยย้อยนภาดอกทิพมนทาสล่างสลอนฝนทิพโปรยปราจากที่คำพรบูชาบวรพระสัพพัญญูเทพหมื่นจักรวาลที่มานมาสู่พระสัพพัญญูยิ่งอภิญญาหลากหลายมาเพื่อวันทาประภาควันหมู่สัตว์นานาเมตตาต่อกันเชื่อมใจสัมพันธ์สิ้นเวรกันไปสัตว์นรกได้ความเย็นใจเครื่องผูกมัดขาดหลุดกระจายกระทะทองแดงน้ำแห้งเหือดหายมหากองไฟก็ดับลงอมรสุรางคนางฟ้อนนำกินรีร้ายรำสุดสันบรรจงคนทันร้องรับขับเพลงร้องส่งบูชาองค์พระมหามุนีหมู่ชนพิการนับนานเต็มทีหายได้โดยดีทุกชีวาน้ำในทะเลมหาสมุทรกลิ่นรสบริสุทธิ์สุดแสนจะโอชามหัศจรรย์ยิ่งอุลานเกินพันรนาตั้งแต่สุทธาจรดมหาพรหมโลเมื่อพระมหาบุรุษได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระองค์ยังคงประทับบนรัตนบัลลังก์เสวยวิมุตติสุขคือความสุขอันเกิดจากการที่ได้หลุดพ้นจากบ่วงอวิชชาตัณหาทั้งปวงประทับอยู่ณที่นั้นจนสิ้น7วันแล้วจึงทรงเสด็จจากรัตนบัลลังก์ไปทางทิศอีสานของต้นสีมหาโพธิ์เมื่อได้ระยะห่างพอดีแล้วพ
พระองค์ทรงประทับยืนหันพระพักมาทางต้นสีมหาโพธิ์ทรงทอดพระเนตรต้นมหาโพธิ์เพื่อเป็นการขอบคุณต้นมหาโพธิ์นั้นโดยไม่ได้กระพริบพระเนตรเลยเป็นเวลา7วันสถานที่นี้มีชื่อเรียกว่าอนิมิตเจดีย์ครั้นครบ7วันแล้วพระองค์จึงเสด็จมาประทับอยู่ระหว่างต้นสีมหาโพธิ์กับอนิมิตเจดีย์แล้วทรงเนรมิตสถานที่จงกรมขึ้นณที่นั้นเสด็จพุทธดำเนินจงกรมเป็นเวลา7วันสถานที่นั้นจึงได้นามว่ารัตนจงกรมเจดีย์พอล่วง7วันแล้วทรงเสด็จไปยังรัตนคระเจดีย์อันอยู่ทางทิศพายัพของต้นมหาโพธิ์ซึ่งเทวดามาเนรมิตถวายทรงพิจารณาพระไตรปิฎกทุกหมวดทุกตอนจนละเอียดแจ่มแจ้งแล้วขณะนั้นพระฉับพันรังสีคือพระรัศมีที่แผ่ซ่านจากพระวรกายของพระพุทธองค์ก็เปล่งประกายพันพรายวิจิตรุจีโอฬารแผ่ไพศาลล้อมรอบพระวรกายของพระศาสดาจารย์เจ้าข่มแสงตะวันจันทราและดาราที่วับวาวให้เศร้าสีแสงถดถอยดุจแสงหิ่งห้อยฉะนั้นครั้นครบ7วันแล้วจึงเสด็จไปประทับยังใต้ต้นอัชปาลนิโครธหรือต้นไทรอันอยู่ทางทิศบุรพาของต้นมหาโพธิ์ซึ่งเป็นที่อาศัยพักร่มของคนเลี้ยงแพะ